ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของ Number One Accelerator House in Thailand But I think learning together, making the world a bit better and I'm really looking forward to have a lot of great applications especially ones where we can collaborate on 5G because there is Thailand We are really excited this year about this new batch 7. It's been a difficult year for DTAC for the last 3 years, but now we really want to fight back and we really want to learn from all of what we did with our startup around the last 6 years, how we can partner with startups and other companies to win in 5G and in IoT space. We want to use the energy of our startups to change also how DTAC works internally and create new product for our customer. ปีนี้ปีที่7เราต้องไม่หยุดครับแล้วสิ่งที่7ปีที่ผ่านมาเรามาลงทุนในซาฟิวนี้ครับเข้าในแคมป์ทั้งหมด46ทีนะครับมูลค่าบริษัทรวมเนี่ยตอนนี้ไปกว่า 5,000 ล้านบาทแล้วนะครับที่สำคัญ 70% ของซาฟิวโครงการเราสเกลบริษัทดี 70 นะครับในแง่ของคัลลิคูลัมเราปีนี้ก็ปรับกันพอสมควรนะครับเราได้เมนเทอร์เราได้เราได้สปีกเกอร์ระดับโลกนะครับอย่างเจคแนปที่เขาทำดีไซน์สปรินต์เนาะเราผมคิดว่าทุกคนเป็นทาสดีไซน์สปรินต์อยู่แล้วคนที่ทำซาฟเราคงสปรินต์กันเป็นแบบทุกวีเราได้คนที่แบบคิดหลักสูตรเนี้ยมานั่งสอนเราวันออนวันโคชชิ่งให้เรียกได้ว่าเป็นมือหนึ่งของโลกเนี้ยมาทำเวิร์กช็อปให้กับเราทีมที่เข้ารีแทคแอนเชอร์เรทแบบเจ็ดนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าโครงการไลฟ์สเกลอัพโปรแกรมไปเลยโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้าของไลน์กว่า40ล้านคนในประเทศไทยไม่ได้หาง่ายๆนะคะไปพบกับสุดยอดเป็นเจ้าของเราในปีนี้กันเลยค่ะปีนี้จะกลับมาจำไว้ว่าผมมี3ทีมที่เคยชนะตรงปีนี้เราเลยที่จะไป Tech Crunch Disrupt เพราะฉะนั้นทีมที่อยากไป Tech Crunch Disrupt มาจอยทีมที่ว่าครับก็ผมก็ต้องไปขอสนิทหน่อยนะครับคือก็ดรอปไปตั้งแบตหนึ่งนะผม3แบตต่อเนื่องตั้งแต่ที่มีชนะทีมในเป็นทองก็เป็นหนึ่งในวินเนอร์นะครับก็แปลว่าผ่าน3ปีจาก83มา86ไม่ต้องขอสนิทเนาะนะครับคือเพิ่งเกิดชนะปีเดียวครับปีที่แล้วครับแล้วก็ติดใจครับก็เลยคิดว่าจะชนะไปเรื่อยๆแล้วครับต่อผมไม่เคยชนะครับคือบอกไม่เน้นชนะนะครับเน้นไปแล้วกลายเป็นธุรกิจจริงมีกำไรสะกดคำว่ากำไรเป็นครับโอ้โหผมเชื่อว่าทั้งหมดในเนี้ยน้องที่เป็นเมนเทอร์กับผมใช้เวลากับผมมากกว่าทั้งหมดนี้นะถ้าเชื่อใน first time lucky นะครับมาปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็ไม่พูดอะไรมากนะครับก็สโลแกนทีนี้ go big or go home นะครับภายใน6เดือน best series A นะครับ A Academy แน่นอนโอ้นี่ถ้าจบด้วยไมค์ดรอปนี่จะมีความยินดีนะครับที่เราอยากจะ introduce A Academy ขึ้นมา A Academy เนี่ยเป็นองค์การที่เราทำขึ้นมาพิเศษนะครับที่เราจะเชิญเมนเทอร์นะครับหรือคนที่จะเข้ามาสอนเนี่ยเป็น VC ที่อยู่ในระดับ Series A Series B ออนโลดเรามีทุกคนที่เป็นผู้เข้ามาที่ลงทุนในระดับ Series A ที่ดีจะมาช่วยเขาจะมาทำอะไรเขาจะมาทำอยู่ 2-3 เรื่องหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าการทำครับเองเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นเป็นบริษัทที่5คน10คนแต่การในเด็ดรับงาน5คน10คนและกลายเป็น50คนในระยะเวลา6เดือนหรือกลายเป็น200คนในระยะเวลา1ปีมันนี้จะอยู่ที่แตกต่างกันจริ
ในแง่ของการเปิดตัว A Academy ตัวใหม่ของเรานะครับก็คือเราเอาอลัมนายเรามาเข้า A Academy เพื่อที่จะต่อยอดเขาจาก A ไป B หรือจากคนที่ได้ซีดได้ PA แล้วไป A ให้ได้นะครับเพิ่ม Double Success Rate จาก 25% เป็น 50% ให้ได้เราอยากจะ Double มัน